สวัสดีครับผมพบกับไรด้าทอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอันนี้นะครับอันนี้คือแผ่น CD Limited Edition นะครับของดงบาเทอร์เป็นเพลงเปิดและเพลงปิดนะครับของซีรีส์ดงบาเทอร์โดยมอริสกิวินนะครับผมก็เป็นไอหนุ่มกันดั้มจาก Lady Player One นะครับผมก็กล่องนี้เป็นกล่องลิมิเต็ดนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้มาด้วยนอกจากซีดีเนี่ยก็จะมีอีกกล่องนึงข้างหลังก็คือเกียร์นะครับอวัตาโรเกียร์ของมอริสกิวินนะครับก็ตามรูปอันนี้เลยก็สิ่งที่ต้องใช้เล่นคู่กันเนี่ยก็คือตัวดงบลาสเตอร์นะครับผมก็ในแผ่นด้านหลังเนี่ยก็จะบอกว่าประกอบด้วย4เพลงนะครับคือเพลงโอเลโคโซออลลี่วันนะครับแล้วที่เป็นเพลงเปิดแล้วก็ดนบูเพลงปิดนะครับแล้วก็มี3 4เนี่ยเป็นแท็กที่ไม่มีเนื้อร้องนะครับของ2เพลงนี้นะครับงั้นเราก็เดี๋ยวก่อนหน้านั้นมาดูนี้ก่อนก็อันนี้นะครับคือของพิเศษที่ได้เฉพาะร้านค้านะครับก็คือบางร้านค้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้อันนี้มาด้วยแถมมาด้วยนะครับก็จริงผมแกะเล่นไปแล้วเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันนะครับอันนี้มันเป็นแบบเป็นแพลตไว้ถ่ายรูปนะครับแบบให้มีดงโมโมทาโร่อยู่เป็นฉากหน้านะครับประมาณนี้นี่อันนี้ผมใช้มินิพานะครับเป็นในแบบก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นของที่น่ารักดีครับที่ได้มางั้นเรามาลองแกะเลยดีกว่าชึบๆกี่ตรงไหนดีวะชึบกี่ตรงไหนก็เสียวตรงนี้ละกันที่ญี่ปุ่นเขานิยมเรื่องการซื้อแผ่นซีดีกันมากเลยครับถึงแม้ว่าจะฟังออนไลน์แต่เขาก็ยังซื้อกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องดีจะได้มีสะสมกันบ้างชึบประมาณนี้ดีกว่าเอาแค่ออกมาได้ดึงมาก่อนอันนี้คือปกแผ่นซีดีธรรมดานะครับถ้าใครซื้อแผ่นธรรมดาที่ไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดเนี่ยที่ไม่เอาตัวเกียร์นะครับก็จะได้ประมาณนี้โหปกหลังเท่จังถือปืนโดมาสเตอร์แบบนิ้วก้อยชี้ด้วยเดี๋ยวมาลองแกะดูแผ่นก่อนละกันนะครับโอ้แผ่นเป็นสกรีนเป็นสีออกทองๆนะครับแล้วก็มีบุ๊กเล็ตมาให้ออกไงวะใช่บุ๊กเล็ตไหมฮะปกติแล้วก็จะเป็นบุ๊กเล็ตพวกเนื้อเพลงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวออกยากจังอื้ออ่ะใช่เลยครับเป็นเนื้อเพลงสุดยอดมีตาปั๊มด้วยแล้วก็มีโลโก้เก็บกลับไปชื้อประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแผ่นแล้วก็มาไฮไลท์ของ Limited อันนี้เกียร์โอเคดึงออกมาหลุดแล้วเกียร์มาถึงก็เห็นความแตกต่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาเกียร์ปกติกันนี่ผมเอากล่องมาด้วยชื่ออันนี้แล้วกันอันนี้เกียร์ที่เราจะเป็นเกียร์พิเศษอันใสนะครับเป็นใสแล้วก็มีกากเพชรด้านในเป็นรูปนี่เลยดงโมโมทาโร่แล้วก็คุณมอริสกิวินนะครับส่วนของไอ้วิธีอ่านของตัวปืนชุดนี้นะครับเขาจะอ่านจากสลักตัวกีบมันเนี่ยครับมัน
เห็นไหมอันนี้จะครึ่งเดียวอันนี้เต็มครึ่งครึ่งอันนี้ของโมโมทาโร่นะครับส่วนของอันนี้จะเป็นแบบเต็มอันเดียวก็จะอ่านได้เสียงเซนไคเซอร์ส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้ยากเลยนะครับเพราะว่ามีเต็มขวาแล้วก็ทางซ้ายเอ้ยไม่ใช่มีขวาอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวเต็มคืออ่านยากเลยนะอันนี้งั้นเดี๋ยวมาลองเล่นเลยดีกว่าใส่ลงไปให้ล็อกประมาณนี้ครับก็อันนี้ผมหมุนได้เสียงของโมโมทาโร่นะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับมันจะต่างกันอยู่2 1 2 3 4อันนี้เป็นเสียงของซารุบราเธอร์นะครับเสียงอันนี้เป็นเกียร์พิเศษที่แม่จะเล่นเสียงของ5คนวนไปได้นะครับเซคายอิจิอันนี้คือของดงโลโบทาโร่เลยนะอันนี้โทริกี้อันนี้เป็นของคิจิบาเธอร์นะครับอันนี้ของอินุบาเธอร์อันนี้ได้ของโอนิซิสเตอร์แล้วอันนี้ก็ไป6เสียงท่านดูว่ามีเสียงอะไรอีกไหมวนมาที่ซารุบาเธอร์แล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาลองท่าไม้ตายกันนะครับแล้วก็มาลองท่าไม้ตายก่อนท่าไม้ตายก็การกดปุ่มนี้นะครับมีเสียงสเปเชียลขึ้นมาด้วยอันนี้จะเปลี่ยนเป็นคำว่า special นะครับก็อย่างอื่นเหมือนกันเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวเราค่อยๆหมุนอันนี้ก็เหมือนกับของทั่วไปนะฮะไม่ตายไม่มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่ยังไม่รู้ว่าถ้าเล่นกับซันกาซอสเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์อะไรใหม่บ้างนะครับก็อาจจะเป็นแค่แบบสเปเชียลเฉยๆก็รีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ซื้อไอตัวบัคเคิลเนี้ยแล้วไม่ได้ตัวเหรียญของเพื่อนๆเขามานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยก็สามารถหาเหรียญเนี้ยแทนได้นะครับก็เพราะว่าเหรียญพวกนี้ถ้าจะไปหาแยกก็อยู่ตามตู้กระชับปองหรือว่าชุดตัวแคนดี้ทอยแยกกันไปนะครับก็หาเหรียญนี้เหรียญเดียวก็อาจจะจบเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคลิปรีวิวสั้นๆนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ